เรามาทำการตรวจเช็คชีวิตคนโทนปั๊มบาดาลแรงครึ่งครับขั้นตอนแรกครับเราทำการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนครับอันแรกเรามาเช็คอยู่ที่โอเวอร์โหลดก่อนครับในโอเวอร์โหลดเนี่ยจะมีลักษณะอยู่สายไฟเข้าอยู่3จุดครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3ตำแหน่งนะครับเขาจะมีเบอร์บอกอยู่จุดที่1นะครับคือเบอร์1จุดที่2คือเบอร์2จุดที่3คือเบอร์3หลักการทำงานของโอเวอร์โหลดในกรณีที่กระแสแอมเกินโหลดที่เขากำหนดไว้โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานนี่คือปุ่มรีเซ็ตครับในกรณีที่โอเวอร์โหลดกินกระแสแอมเกินโหลดที่เขากำหนดไว้โอเวอร์โหลดตัดงานถ้ามีปัญหาเรากดรีเซ็ตตรงนี้นี่เราทำการตรวจเช็คว่าโอเวอร์โหลดสภาพปกติเป็นยังไงครับเรามาดูมิเตอร์นะครับในการวัดนะครับเราปรับมิเตอร์นะครับอยู่ในย่านหน่วยเป็นโอห์มนะครับค่าที่ตั้งนะครับ R คูณ1ครับสำหรับวัดโอเวอร์โหลดนะครับตำแหน่งโอเวอร์โหลดนะครับมีอยู่ตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งที่1กับ2มิเตอร์ขึ้น0โอห์มปกติตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3มิเตอร์ขึ้น0โอห์มปกติต่อไปครับเราทำการตรวจเช็คคาปาซิเตอร์ครับมี2 อย่างครับอย่างแรกคาปาซิเตอร์แบบรันคาปาซิเตอร์แบบสตาร์ทค่าเขาจะบอกอยู่ครับตำแหน่งค่า10ไมโครแบบรันครับแบบสตาร์ท105ไมโครนี่แบบสตาร์ทครับทำการถอดครับเรามาดูการตั้งค่าย่านมิเตอร์นะครับตั้งตำแหน่งอยู่ที่ R คูณ 1K ครับสำหรับวัดคาปาซิเตอร์นะครับก่อนวัดทุกครั้งนะครับทำการคลายประจุเข็มมิเตอร์จะขึ้นแล้วก็ลงปกติครับตัวที่2ครับทำการคลายประจุครับทำการวัดเข็มมิเตอร์จะขึ้นแล้วก็ลงคือปกติครับในกรณีที่วัดแล้วเข็มมิเตอร์ขึ้นแล้วค้างอยู่ตลอดคือเสียครับหรือวัดแล้วไม่ขึ้นเลยคือเสียเหมือนกันครับมี2 อย่างครับคาปาซิเตอร์จะเสียในกรณีที่วัดแล้วเข็มมิเตอร์ค้างไม่ลงเลยก็คือเสียหรือวัดทำการวัดแล้วไม่ขึ้นเลยก็คือเสียครับไปนะครับเรามาทำการตรวจเช็คดีเลย์ครับทุกครั้งนะครับมีการถอดอุปกรณ์ต่างๆมาตรวจเช็คครับควรจำตำแหน่งไว้ทุกครั้งนะครับหรือนอกเหนือจากนั้นครับถ้าท่านจำไม่ได้ครับในวงจรของกล่องคอนโทรลของปั๊มบาดาลทุกรุ่นเขาจะมีตำแหน่งการต่อสายให้ครับตำแหน่งที่ถูกต้องครับจะมีสีบอกเข้าตำแหน่งไหนเบอร์บอกเข้าตำแหน่งไหนครับต่อไปครับเราทำการตรวจเช็คดีเลย์ครับดีเลย์ครับมีตำแหน่งอยู่3ตำแหน่งหลักๆนะครับตำแหน่ง5กับตำแหน่ง2ตำแหน่ง5กับตำแหน่ง2คือเป็นการวัดขาคอยดีเลย์ครับส่วนตำแหน่ง2กับตำแหน่ง1คือเป็นการตำแหน่งวัดหน้าคอนแทคดีเลย์ครับเรามาทำการตรวจวัดค่าตำแหน่ง5กับตำแหน่งคือขาคอยดีเลย์ครับทำการปรับมิเตอร์อยู่ครับอยู่ย่านโอห์มครับตั้ง R คูณ 1K ครับทำการวัดครับตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่5ครับผลการวัดนะครับได้ 5.0 k โอห์มครับค่าที่มาตรฐานเขาให้คืออย่าต่ำกว่า 4.5 k โอห์มอย่าเกินกว่า 7.0 k โอห์มคือปกติครับทำการวัดนี่คือขาคอยดีเลย์คือปกติครับต่อไปครับเราทำการวัดตำแหน่งหน้าคอนแทคดีเลย์คือตำแหน่ง2กับตำแหน่ง1ครับป
รับมิเตอร์อยู่ที่ตำแหน่ง R คูณ1ครับทำการวัดครับตำแหน่งที่ขึ้นนะครับคือปกติครับขึ้นอยู่ที่0โอห์มครับคือปกติครับครับสำหรับการตรวจเช็คสวิตช์คอนโทรลง่ายๆครับปั๊มบาดาลแรงครึ่งครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ